เรื่องราวของเราเริ่มต้นอย่างไรนั้นต้องย้อนกลับไปสมัยพวกเรายังเป็นนักศึกษาแพทย์เลยล่ะค่ะเมื่อปี2553พวกเราได้อยู่ล่าวอร์ดกลุ่มเดียวกันที่ศูนย์การแพทย์มศวองครักษ์เจ้าสาวนิสิตแพทย์ปี4ส่วนนิพิโอตเจ้าบ่าวนิสิตแพทย์ปี6เราอยู่ด้วยกันครบ1เดือนพี่โอตก็ต้องย้ายไปวอร์ดอื่นและก่อนจะย้ายไปก็มีการกล่าวอำลาน้องๆกันเล็กน้อยขอบคุณน้องกิ๊กน้องมิ้นน้องหนักแน่นน้องน้องชื่ออะไรนะอะไรเนี่ยจำเราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวก็ไม่ได้เจอกันแล้วในวันนั้นมีแต่เป้ที่พี่โอจำไม่ได้อยู่คนเดียวเรียกได้ว่าความประทับใจติดลบเลยล่ะค่ะคะแนนติดลบแต่อีกหนึ่งเดือนถัดมาเราก็มาเจอกันในวอร์ดศัลยกรรมแถมยังต้องมาดูคนไข้เคสเดียวกันอีก อีกแล้วเหรอแต่ครั้งเนี้ยไม่เหมือนรอบก่อนแล้วนะพี่โอจำชื่อเป้ได้แล้วแถมยังคอยให้คำปรึกษาหลายๆเรื่องอีกด้วยมาช่วยทำแผลทั้งที่ไม่ใช่งานของปี6ค่ะคอยให้คำปรึกษาคอยให้กำลังใจพี่เป้อยากลาออกใจเย็นก่อนนะมีอะไรถามพี่ได้เดี๋ยวพี่ช่วยเองตั้งแต่นั้นมาเวลามีอะไรเป้ก็มาคอยปรึกษาพี่โอ๊ตจนเราเริ่มสนิทกันและมีความรู้สึกดีๆต่อกันและในที่สุดเราก็ตกลงคบหากันตลอดเวลา9ปีผ่านทั้งทุกข์และสุขมาด้วยกันคอยให้กำลังใจกันในวันข้างหน้าเราสองคนก็ยังคงเป็นแบบนี้จับมือเดินไปด้วยกันก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป